และพ่อดีเด่นลูกกตัญญูคู่ที่สองนะคะคุณพ่อประหยัดทานากาศและนางสาวอัชราพรทานากาศคุณพ่อประหยัดทานากาศเกิดเมื่อวันที่9เมษายน2517ปัจจุบันอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่153หมู่5ตำบลน้ำงาวตำบลบ่ออำเภอเมืองจังหวัดน่านจบการศึกษาระดับประถมศึกษามีบุตรด้วยกันมีบุตรทั้งสิ้น3คนนะคะคุณพ่อประหยัดทานากาศสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี1คนและกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1คนรวมถึงอยู่ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาตามลำดับคุณพ่อสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจเรียนมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนกตัญญูทำงานทุกอย่างตามที่พ่อแม่สั่งสอนและก็รู้จักทดแทนบุญคุณนะคะนี่คือการคำสอนของคุณพ่อนะคะนางสาวอัชราพรทานากาศเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการคัดเลือกการประกวดคุณธรรมจริยธรรมชนะเลิศของคณะนะคะรวมถึงการประกวดสวดมนต์หมู่โสรพัญญะได้รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมค่ายอาสาชุมชนที่น้ำปากอำเภอท่าวังสาจังหวัดน่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นลูกดีเด่นประจำปีนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อประหยัดทานากาศและนางสาวอัชราพรทานากาศค่ะขอเชิญคุณพ่อก่อนเลยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะต่อไปเป็นพ่อดีเด่นลูกกตัญญูประจำปี2557คู่ที่3นะคะคุณพ่อวิโรจน์พันจักรเกิดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2506ปัจจุบันอายุ51ปีอยู่จังหวัดน่านจบการศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่4จากโรงเรียนบ้านปงสนุกปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ข้าวโพดข้าวถั่วมีบุตรด้วยกันทั้งสิ้น3คนนะคะคุณพ่อวิโรจน์พันจักรเป็นชาวเกษตรกรที่สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรี1คนและกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์อีก1คนนะคะรวมถึงอีก2คนก็กำลังศึกษาอยู่ระดับปวส.ด้วยคำสั่งสอนของคุณพ่อจึงทำให้ลูกๆเป็นคนดีและตั้งใจเรียนคุณพ่อวิโรจน์พันจักรมีความพิเศษตรงที่เป็นคนที่มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมมีความขยันมีมานะสู้ชีวิตเป็นคนที่อัธยาศัยดีได้รับการยกย่องจากชาวบ้านในระแวกเป็นอย่างดีต่อไปเป็นบุตรดีเด่นนะคะนายอิทธิพงษ์พันจักรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะครุศาสตร์สาขาสังคมศึกษานายอิทธิพงษ์พันจักรได้รับการอบรมบ่มเพาะและปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆจนทำให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสามารถที่หลากหลายมีความเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมและเข้าร่วมกิจกรรมของสังคมโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิเช่นรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2557รางวัลเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์2557รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับประเทศรางวัลผู้มีความสามารถดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2554รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2554รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศประจำปี2553รางวัลการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศประจำปี2556
รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านความประพฤติดีชักจูงเพื่อนมิให้มั่วสุมกับอบายมุขรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นและรางวัลเยาวชนต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนด้านความเป็นผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นลูกกตัญญูประจำปี2557ค่ะคุณพ่อวิโรจน์พันจักพ่อดีเด่นประจำปี2557และลูกดีเด่นคืออิทธิพงษ์พันจักขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะและขอเชิญทุกท่านร่วมถ่ายภาพร่วมกันตรงกลางเวทีเลยนะคะค่ะขอบคุณพ่อดีเด่นและลูกดีเด่นทั้ง3คู่เลยนะคะทั้ง3คู่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนะคะค่ะและขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงศ์ล่าที่ท่านให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับพ่อดีเด่นและลูกดีเด่นประจำปีนี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปเป็นการถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับนะคะขอเชิญสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ค่ะคณะที่2สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ตามลำดับเลยนะคะคณะที่3สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะที่4สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการคณะที่5ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะที่6ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะที่7ประธานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติชุดแรกจะเป็นสโมสรนักศึกษาก่อนนะคะและชุดต่อไปจะเป็นท่านผู้บริหารผู้อำนวยการศูนย์สำนักและกองนะคะของมหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นจะเป็นท่านคณบดีทั้ง7คณะต่อเลยนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะไปชมการแสดงแสงสีเสียงกันต่อเลยนะคะค่ะคณะที่2ขึ้นแล้วนะคะเป็นประธานสโมสรคณะครุศาสตร์ค่ะอ
่อไปประธานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะต่อไปเป็นสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการค่ะต่อไปตามมาด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะต่อด้วยประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและปิดท้ายด้วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติค่ะและขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนะคะนำทีมผู้บริหารของสำนักงานนะคะโดยท่านผู้อำนวยการจากกองพัฒนานักศึกษาจากกองศิลปะวัฒนธรรมกองบริการการศึกษากองนโยบายและแผนและกองบริหารงานบุคคลนะคะซึ่งนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีท่านอาจารย์ปริญญาบัววังโป่งค่ะขอเรียนเชิญค่ะตามด้วยผู้อำนวยการจากทั้ง7กองนะคะผอ.ดุสิตสมยาผอ.เอกพงศ์วรรณจักรผอ.ศรีนีกวีผอ.วารุณีศรีสะอาดผอ.พรชัยสาครเสถียรกุลและผอ.สนชาพุทธชาติค่ะต่อไปเป็นจากสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมมาโดยท่านผอ.พิสุทธิ์ศรีจันทร์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้วางแผนพุ่มเงินพุ่มทองค่ะขอเรียนเชิญค่ะต่อไปเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศนีเพชรช้างขอเรียนเชิญค่ะตามมาด้วยผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษนะคะอาจารย์ดร.กันติทัศน์ฮวดลิ้มนะคะนำทีมตามด้วยท่านผู้อำนวยการสถาบันอาเซียนศึกษานะคะอาจารย์ดร.ระดีธนาลักษณ์นะคะขณะนี้เป็นท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะตามด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีเพชรช้างค่ะตามด้วยผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษานะคะอาจารย์ดร.รดีธนาลักษณ์ค่ะและผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษอาจารย์ดร.กันติทัศน์ฮวดลิ้มค่ะและหัวหน้าส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการท่านอาจารย์ดร.วรังคณาสุตินและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการอาจารย์ชัชพลเกตวิริยกิจค่ะค่ะตามมาด้วยผู้อำนวยการสถาบันอาเซียนศึกษานะคะอาจารย์ดร.รดีธนารักษ์ค่ะค่ะต่อไปเป็นท่านประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการนะคะอาจารย์ชัชพลเกตวิริยกิจค่ะตามด้วยนายกสโมสรคณาจารย์และข้าราชการนะคะอาจารย์ดร.วรังคณาสุตินและต่อด้วยสโมสรพนักงานและพนักงานของมหาวิทยาลัยค่ะขอตัวแทนสโมสรด้วยค่ะนายกมาไหมคะค่ะประธานสโมสรคณาจารย์และข้าราชการนะคะอาจารย์ดร.วรังคณาสุตินค่ะตามด้วยนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายวิรัติสุขสาค่ะขอเรียนเชิญค่ะต่อไปเป็นท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ท่านอาจารย์ดร.พัฒนาสมนิยามขอเรียนเชิญค่ะตามด้วยท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หยกแก้วกมลวรเดชขอเรียนเชิญค่ะ
คณบดีคณะครุศาสตร์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หยกแก้วกมลวรเดชค่ะต่อไปท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติเวชกามาขอเรียนเชิญค่ะเป็นท่านคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิงหเดชแตงจวงขอเรียนเชิญค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประวัติชมลกาขอเรียนเชิญค่ะมาด้วยคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตัวแทนโดยท่านรองคณะบดีนะคะท่านอาจารย์สิทธินันท์ทองสิริค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติท่านอาจารย์ดร.พนินทร์เครือไทยขอเรียนเชิญค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่านรองศาสตราจารย์พิสมัยหานสมบัติขอเรียนเชิญค่ะท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะท่านรองศาสตราจารย์พิสมัยหานสมบัตินะคะอ
ค่ะขณะนี้นักศึกษาคณบดีท่านผู้บริหารหัวหน้าส่วนได้วางพันพุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงแสงสีเสียง100ปีจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านกลับหลังหันไปดูตรงด้านหลังเลยค่ะกลับหลังหันตอนนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันปิดท้ายนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านจะเป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะในลำดับต่อไปนะคะรวมถึงปิดท้ายด้วยเราจะมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะตอนนี้ขอนักศึกษาหันไปด้านนู้นเลยนะคะกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท่านผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์และแขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านรวมถึงแขกผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่การแสดงแสงเสียง100ปีความรุ่งเรืองสู่เมืองอุตรดิตถ์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะคะมีความภาคภูมิใจรวมถึงอุตรดิตถ์เป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งปรากฏเป็นเมืองฟางหรือเมืองสว่างคบุรีในศิลาจารึกของกรุงสุโขทัยในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชื่อเมืองทุ่งยั้งอยู่ในธรรมเนียบกฎหมายลักษณะลักพาและปีพุทธศักราช1893ปรากฏเมืองพิชัยซึ่งเป็นเมืองขึ้นใน16เมืองของอยุธยาสำหรับสมัยกรุงธนบุรีคือประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของอุตรดิตถ์เป็นช่วงเวลาที่ชาวอุตรดิตถ์ได้สู้รบออกศึกกับศัตรูจนเป็นที่มาของวีรบุรุษของชาติอันเลื่องลือและภาคภูมิใจนั่นคือพระยาพิชัยดาบหักมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในฐานะสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดการแสดงแสงเสียง100ปีความรุ่งเรืองสู่เมืองอุตรดิตถ์เพื่อให้ชาวอุตรดิตถ์ได้รับทราบความเป็นมาของอุตรดิตถ์ที่แท้จริงและร่วมภาคภูมิใจในความเป็นอุตรดิตถ์ไปพร้อมๆกันแต่ในช่วงเวลานี้นะคะดิฉันขอขั้นเวลาด้วยช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สักเล็กน้อยค่ะในวันอันน่าภาคภูมิใจเป็นวันแห่งการยกย่องพ่อผู้ดีเด่นพ่อผู้สร้างและส่งเสริมให้ลูกเจริญเติบโตเป็นคนดีของสังคมและของชาติพ่อเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งพ่อเป็นผู้สร้างความเจริญให้แก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ชาติบ้านเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราก็มีพ่ออันยิ่งใหญ่ที่ประทับอยู่ในกลางใจของชาวอุตรดิตถ์ทุกคน
คือท่านพ่อพระยาพิชัยและยังมีพ่อเมืองคือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัดกิตินพดลเป็นผู้ดูแลสารทุกข์และเสริมสุขสบายให้แก่ชาวเมืองอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ของเราก็มีพ่อบ้านคือท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงล่าคอยดูแลสารทุกข์และเสริมสุขสบายให้แก่ทุกคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ของเรานอกจากท่านอธิการท่านจะเป็นพ่อบ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วในปีนี้ยังมีความภาคภูมิใจยิ่งสำหรับท่านคือท่านได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และชาวอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอธิการด้วยนะคะณโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านชัดกิตินพดลให้เกียรติมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงลาภที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติในปีนี้ท่านจะเดินทางเข้าไปรับเกียรติบัตรจากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารใหม่สวนอัมพรกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่5ธันวาคม2557นี้นะคะค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชวงล่าได้รับยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2557กราบขอบพระคุณท่านผู้ราชการจังหวัดท่านชัดกิตินพดลเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะซึ่งกิจกรรมตรงนี้นะคะถือว่าท่านอธิการเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จัดช่อดอกไม้นี้มาเซอร์ไพรส์เพื่อแสดงความยินดีให้กับท่านอธิการบดีโดยเฉพาะในวันนี้เลยนะคะสำหรับอีกไม่กี่อึดใจนี้ค่ะพวกเราทุกคนนะคะชาวจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านที่ร่วมในส่วนของกิจกรรมมรอวิชาการตลอดทั้งวันนี้ค่ะก็ได้มีส่วนร่วมสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันนี้ทั้งการแสดงแสงเสียง100ปีความรุ่งเรืองสู่เมืองอุตรดิตถ์รวมถึงช่วงสุดท้ายพวกเราทุกคนนะคะจะน้อมใจกันร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย